ช่วงนี้ไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับกับการลงพื้นที่ที่จังหวัดสระบุรีโดยนอกจากจะไปดูเรื่องของที่ดินทํากินนะครับมีการมอบสอบประกอบสี่ขีดสหนึ่งให้แล้วนะครับท่านยังได้พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะครับก็ย้าให้ทุกท่านเดินทางไปเลือกตั้นนะครับในวันที่24มีนาคมครับเดี๋ยวไปดูภารกิจนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางไปเยี่ยมชม ส่วนพฤกษาศาสตร์ผู้แค่ส่วนพฤกษาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างโครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยโอกาสนี้นะครับท่านนายกรัฐทางมนตรีได้ประสานเป็นประธานนะครับสักขีพยานในการมอบสอบปรกรสขศ์4-01แก่เกษตรกรตัวแทน10คนด้วยกันนะครับแล้วก็ได้มอบ สมุดประจําตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทํากินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนให้แก่ราษฎร10คนด้วยกันครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าการลงพื้นที่วันนี้เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนและติดตามงานของรัฐบาลอย่างเช่นนะครับการจัดสรรที่ดินทํากินการจัดสรรที่ดิน ที่รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วรู้สึกดีใจและมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของประชาชนและรู้สึกประทับใจที่ได้เห็นเด็กๆเ,เด็กนักเรียนที่ส่งเสียงให้กําลังใจนะครับแล้วก็มาต้อนรับทําให้มีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นจนกว่ารัฐบาลจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะทํางานที่เหลืออย่างดีที่สุดนะครับอันนั้นท่านนายกย้าไว้นะครับ แล้วก็ยังได้กล่าวย้ำด้วยนะครับว่าการลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนไม่ได้มาพูดคุยในนามของใครไม่ใช่การมาหาเสียงให้ใครแต่เป็นการพูดในนามของรัฐบาลทั้งหมดจึงขออย่าให้ได้เชื่อบุคคลใดที่ไป,ไปกล่าวอ้างนะครับอาจจะมีการบิดเบือนไปแล้วก็พูดกับชาวบ้านด้วยนะครับกับประชาชนที่มาร่วมต้อนรับนะครับว่าอย่าลืม ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่จะมีขึ้นนะครับในวันที่24มีนาคมนะครับก็ท่านนายกบอกว่าอยากให้พิจารณานะครับคนที่จะมาเป็นผู้แทนขอให้พิจารณาคนดีแล้วก็สามารถทำงานได้จริงนะครับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการทําผ้ามัดย้อมของนักเรียนโรงเรียนหน้าพระลานพิบูลสงเคราะห์ซึ่งท่านนายกก็ได้กล่าวชื่นชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนักเรียนตลอดช่วงเวลาการเยี่ยมชมนะคะก็ได้มีการเปิดเพลงที่ท่านนายกรัฐมนตรีแต่งขึ้นจำได้ไหมตลอดหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี57 58 59 60 61ท่านนายกแต่งมาแล้วกี่เพลง6เพลงนะคะจำไม่ผิดนะคะ6-7นะครับจำไม่ผิดประมาณนี้แหละ6-7เพลงนะคะนี่เปิดทุกเพลงไหมไม่น่าโดยท่านนายกรัฐมนตรีและนักเรียนก็ได้ร้องเพลงตลอดการเยี่ยมชมนะคะ ก็เป็นบรรภาพบรยากาศน่ารักน่ารักจากนั้นท่านนายกรนตรีก็ได้ไปเยี่ยมชมศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์ผู้แคร์และศูนย์ฝึกอาชีพอท็อปต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารการโอท็อปครบวงจรใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ไปเยี่ยมชมนะครับตลาดหัวปรีตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้างนะครับที่เน้นให้ชุมชนร่วมกันสร้างกิจกรรมค้นหาอัตลักษณ์และสเสน่ห์ของชุมชนเพื่อที่จะดึงดูดดักท่องเที่ยวส่งผลให้มีไรายได้เพิ่มขึ้น โดยนายกรัฐธรมนตรีได้สอบถามถึงผลประกอบการนะครับแล้วก็จานวนนักท่องเที่ยวแก่ผู้ที่มาขายของนะครับในพื้นที่แล้วก็มีการเสนอแนะให้ประสานงานกับผู้ประกอบการโรงแรมร่วมกันนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการจัดทริปนํานักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวไทยนะครับมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวสร้างไรายได้ต่อไป พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้แนะนำการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์สถานที่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วก็สำหรับการผลิตสินค้านะครับก็อยากให้ผลิตตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลักอย่าผลิตจนล้นตลาดโดยการเยี่ยมชมตลอดการเยี่ยมชมนะครับนายกรัฐมนตรีได้แวะชิมอาหารแหมเกือบทุกร้านนะครับน้ำหนักท่านขึ้นหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะ แล้วก็ได้มีการกรล่าวทักทายพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างแหมชื่นมื่นมากนะครับแล้วก็ท่านเองก็ให้ความเป็นกันเองกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ที่ไปร่วมต้อนรับด้วยนะครับเพราะหลายท่านเนี่ยเดินทางไปรอเลยเพราะว่าอ,อยากจะมีโอกาสได้ถ่ายภาพกันท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ